ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งที่นั่งรับฟังอยู่ณหออุโบสถหอฟังธรรมอุโบสถวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียอยู่ในขณะนี้ตลอดจนถึงญาติโยมทั้งหลายที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านทั่วทุกมุมโลกก็วันนี้ก็เป็นวาระที่อาตมาจะต้องได้มาทำหน้าที่ในการเป็นพระแสดงพระธรรมเทศนาให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังโดยหัวข้อนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นในหัวข้อประมาณว่าปกิณกะกถาคำว่าปกิณกะนี่แปลว่าปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆกระจุ๋มกระจิ๋มคล้ายๆกับว่าหลายๆอย่างรวมกันเขาเรียกว่าปกิณกะกถาก็คือการกล่าวลักษณะประมาณอย่างนั้นคือหมายความว่านึกถึงเรื่องอะไรอยากจะพูดก็พูดขึ้นมาก็อันนั้นเขาเรียกว่าปกิณกะกถาทีนี้เท่าที่อาตมาได้นั่งคิดนั่งพิจารณาสารธรรมทั้งหลายแหล่ในขณะที่ปัดกวาดใบไม้หรือทำโน่นทำนี่เนี่ยมันก็มีอะไรเข้ามาสู่หัวค่อนข้างมากก็อยากจะเก็บมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะว่ามนุษย์เราทั้งหลายนี่มันอยู่ได้เพราะอาศัยคือเราอยู่ในโลกเนี่ยมันมีโลกทับซ้อนกันอยู่โลกใบที่หนึ่งก็คือโลกของธรรมชาติโลกของธรรมชาตินี้เราไม่ได้เป็นผู้สร้างแต่ว่าธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาอยู่อย่างนั้นของมันอันนี้คือโลกธรรมชาติภูเขาแม่น้ำต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารแร่ธาตุดวงตะวันดวงอาทิตย์พระจันทร์อะไรพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นโลกตามธรรมชาตินะกลมๆทีนี้ โลกอีกโลกหนึ่งก็คือโลกมนุษย์โลกสังคมมนุษย์อันที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาอย่างเรือไททานิกเงี้ยไม่ใช่ธรรมชาติสร้างแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้สร้างโรงหนังฮอลลีวูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ธรรมชาติเป็นคนสร้างแต่ว่าวัดพุทธปัญญาไม่ใช่ธรรมชาติสร้างแต่ว่ามนุษย์เป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นถนนหนทางนะรถบัสรถเมล์รถยนต์เครื่องบินอะไรก็สุดแท้แต่มันเกิดจากวัฒนธรรมมันเกิดจากความคิดของมนุษย์แล้วเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมที่มีตัวเป็นตนให้เราได้สัมผัสได้เห็นเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือเราอยู่ในโลกสองใบที่ทับซ้อนกันอยู่ดังนั้นถ้าเราจะใช้คำว่าคำแฮชแท็กก็คือคำที่มันเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคำที่สำคัญก็คือเราต้องบอกว่าโลกสองใบเข้าใจให้ได้และไปให้ถึง คมไหม ระวังเลือดซิบโลกสองใบโลกสองใบเข้าใจให้ได้และต้องไปให้ถึงเพราะงั้นโลกโดยธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมคือเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปแทรกแซงมากไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะอะไรเพราะอย่างเช่นโลกของธรรมชาติก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แม่น้ำลำธารหรือแม้แต่ชีวิตของเรานี่ก็เหมือนกันนี่คือธรรมชาติมันสร้างมาเราไม่ได้สร้างนะฮะทีนี้เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้เข้าไปเขาเรียกว่าบริหารจัดการได้ในบางส่วนแต่มันไม่ทั้งหมดนะยกตัวอย่างเช่นเราจะไปเราจะเอาต้นไม้มาปลูกต้นนั้นต้นไม้น่ะคือธรรมชาติเราเป็นคนปลูกทีนี้มันโตขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้แค่ไปตัดแต่งโน่นนี่นั่นอะไรต่อมีอะไรต่างมากมายนี่ถึงบทมันจะเหี่ยวบทมันจะตายหรือบทมันจะออกลูกออกหลานออกดอกออกอะไรออกใบอะไรเงี้ยเราก็ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะฮะธรรมนิยามเนี่ยธรรมนิยามก็หมายว่าธรรมที่เขากำหนดไว้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะสองบวกสองเนี่ยก็ต้องเป็นสี่ใช่ไหมมันเป็นคณิตศาสตร์มันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของโลกของธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจมันว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างชีวิตเราเนี่ยก็เหมือนกันใช่ไหมชีวิตเราอย่างที่ตมาพูดไว้หลายครั้งแล้วเนี่ยว่ามันมีอยู่สองส่วนรูปกับนามรูปก็
ถ้าพูดให้แบบไฮเทคทันสมัยเนี่ยก็คือประมาณว่ารูปนี้เหมือนกับฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ใช่ไหมเอาง่ายๆว่าโยมเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือกันแทบจะทุกคนโมบายโฟนนะไอ้ที่เราถืออยู่นั่นน่ะนั่นคือฮาร์ดแวร์นะแต่ถ้ามันขาดอะไรอย่างหนึ่งไปเนี่ยโยมถ่ายรูปก็ไม่ได้นะถ่ายวิดีโอก็ไม่ได้นะหรือจะเอามาบวกลบคูณหารก็ไม่ได้นะถ้ามันขาดอะไรตัวนั้นไปนะเราเรียกว่าซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์นะที่มันอยู่ข้างในนะแล้วที่มันมองไม่เห็นสินะไอตัวที่ซอฟต์แวร์นี่นะเขาเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆกับชิปนะฮะชิปที่มันประมวลผลอะไรต่างๆมากมายที่พอเราจะใช้งานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราตามที่เราต้องการอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอ้าวโยมอนุชานี่เปลี่ยนโทรศัพท์อันนี้เป็นเครื่องที่เท่าไหร่แล้วเราทุกคนเราทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นี้อาตมาคิดว่าน่าจะเคยเปลี่ยนโทรศัพท์มาแล้วใช่ไหมและก็คงจะมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งว่าเมื่อท่านเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วก็ตามเพราะโทรศัพท์มันเสียมันไม่ทันสมัยหรืออะไรก็สุดแล้วแต่หน้าจอมันแตกเลยก็สุดแล้วแต่อย่างหนึ่งที่เราจะทำก็คือเราถอดซิมออกมาใช่ไหมเราถอดซิมออกมาเพราะอะไรเพราะเพื่อนของเพื่อนยังอยู่ในนั้นเบอร์ของเพื่อนยังอยู่ในนั้นแล้วทีนี้บางทีถ้าเราไม่ใช้ซิมใช่ไหมมันก็มีการซิงข้อมูลก็มีการถ่ายเทข้อมูลทรานสเฟอร์ข้อมูลใช่ไหมฮะเพราะงั้นมันก็ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ก็ต้องตามไปหาใหม่อีกลำบากสรุปแล้วก็คือถ้าเราเปลี่ยนเครื่องแต่เราไม่เปลี่ยนข้อมูลใช่ไหม เราไม่เปลี่ยนอินฟอร์เมชันที่มันอยู่ในหน้าที่มันเรคคอร์ดไว้อะแล้วก็เปลี่ยนไปใส่เครื่องใหม่เห็นไหมชีวิตของเราก็เหมือนกับโทรศัพท์เหมือนกันเอาง่ายๆนะฮะก็คือพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยอย่างโยมโชเนี่ยนะโทรศัพท์มันพังแล้วเปลี่ยนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลเนี่ยต้องเก็บเรคคอร์ดเอาไว้นะเขาเรียกว่าชิปชิปที่มันเก็บตัวนี้เอาไว้เนี่ยนะเพราะงั้นเขาถึงบอกว่าเราต้องรักษาประคองไว้อย่าให้มันชิปหายนะคือชิปก็คือหมายว่าเนื้อหาสาระของจิตที่เราได้สะสมเอาไว้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ต้องประคับประคองมันเอาไว้นะฮะเพื่อที่เราจะได้ไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แล้วก็ใช้ได้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมลักษณะเป็นอย่างนั้นทีนี้มนุษย์เราเนี่ยคือหลายคนเนี่ยถามว่าในนี้กังขาไหมสงสัยไหมแล้วมั่นใจไหมเชื่อไหมว่าชาติแล้วมีจริงคือชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงละชาติแล้วมีจริงแล้วก็ชาติหน้าต้องมีจริงเนี่ยหลายคนสงสัยไหมหรืออย่างไรนะถ้าเกิดว่าท่านสงสัยนะฮะไม่แน่ใจอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนบุคคลที่มันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ในส่วนของอาตมาเนี่ยถ้าเขาถามนะเพราะเรามีสิทธิ์ไงเราจะบอกยังไงก็ได้เรามีสิทธิ์นะฮะเขาถามว่าท่านเชื่อเรื่องชาติหน้าไหมชาติแล้วไหมชาติหน้าไหมเนี่ยอาตมาก็ขอฟันธงนะฮะต้องใช้อุปกรณ์หน่อยต้องขอธง1ผืนแล้วก็มีด1อันนะฮะเพื่อฟันธง เพื่อฟันธงว่าชาติแล้วมีจริงแล้วก็ชาติหน้าเนี่ยมีจริงแน่นอน เหตุผล1เราเชื่อพุทธเจ้า2ประสบการณ์ส่วนตัวเห็นไหมอายุ62เนี่ยมีหรือจะไม่มีประสบการณ์ใช่ไหม ใช่ไหม คือมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะรวมแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยที่มันทำให้เราโยงไปถึงอดีตชาติ ใช่ไหมมันมีหลายอย่างมากนะฮะยกตัวอย่างเช่นว่าสมัยตมาจำความได้มันจะเริ่มอยู่ประมาณสักป.3 ป.4 นะฮะเพราะว่าเด็กที่จะเข้าเรียนป.1 นี่มันจะประมาณอายุเท่าไหร่แม่แตนนั่นใช่ไหมพอเราอยู่ป.3 เนี่ยมันก็ประมาณสัก9 ปี 10 ปีประมาณนั้นใช่ไหมเราก็เริ่มจำได้ละนะทีนี้ตมารีเพลย์ย้อนหลังไงรีเพลย์ย้อนหลังคือตมาเนี่ยชอบเขียนอะไรบนสมุดเนี่ยนะ
บนสมุดมันไม่รู้มันเอามาจากไหนอ่ะนะไม่ได้ลอกเข้ามานะเขียนขึ้นมาปุ๊บแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มีอาจารย์ปรีชานะครูปรีชานะป่านนี้คิดว่าคงไม่มีแล้วเพราะว่าอาตมาตอนนั้นนะคิดว่าคงไม่มีแล้วนะถ้าแกยังมีอยู่ก็แสดงว่านั่นน่ะร้อยกว่านั่นแหละนะฮะแกมาเห็นเข้านะแกเดินตรวจนักเรียนทุกคนไงนะช่วงว่างๆอ้าวใครเขียนเนี่ยแกว่างี้นะก็ว่าโอ้ทำไมเขียนได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยนะอันนี้หลายครั้งบางเหตุการณ์หลายครั้งนี่ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกันก็คือพอเราโยงมาเรื่อยๆนะอ้าวปรากฏว่าเราเนี่ยมาอยู่ในสายนี้สายขีดสายเขียนสายบรรยายสายวิชาการสายอะไรไม่รู้ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยนะฮะทีนี้พอเราโยงย้อนหลังปุ๊บเนี่ยมีหน้าล่ะนะฮะมันจะมีอะไรหนึ่งที่สำคัญมากอยากจะพูดให้ท่านทั้งหลายฟังนะฮะทั้งในที่นี้แล้วก็ทั่วโลกให้ได้ฟังว่าบางสิ่งบางอย่างมันมีอันนั้นนะเขาเรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า invisible hand มือที่มองไม่เห็นไอ้มือที่มองไม่เห็นน่ะอธิบายยากมากแต่ถ้าในความรู้สึกต่อมาเนี่ยหมายถึงว่าบุญกุศลที่เราทุกคนเนี่ยสร้างกันขึ้นมานะถึงบทที่เราวิกฤตมากที่สุดแทนที่เราจะวิกฤตตามเหตุการณ์นั้นไปแต่ปรากฏว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาผลักมาดันทำให้เราคิดในทิศทางที่เรียกว่าจะฝืนจะไม่เป็นไปตามนั้นจะลุยให้ได้จะให้ผ่านให้ได้นะเพื่อบนเส้นทางสายนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นเอาไปมาก็เลยกลายเป็นว่าหลายครั้งมันเกิดวิกฤตในชีวิตต่างๆมากมายนะไอ้ด้วยความที่มือที่มองไม่เห็นมันผลักมันดันเราเนี่ยทุลุตะมามันทุลักทุเลมากนะฮะกว่าที่เราจะมาถึงจุดๆนี้ได้แล้วมันก็อยู่บนเส้นทางนี้โดยตลอดจะเชื่อไหมว่าที่จริงแล้วชีวิตตะมาอาจจะไม่ถ้าพูดถึงความยากลำบากนี่อาจจะไม่เท่ากับหลายท่านแต่ของตะมาก็เป็นถือว่าหนึ่งเหมือนกันกับความยากลำบากคือครอบครัวเนี่ยไม่มีที่ทำกินไม่มีที่ดินที่นาไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะเรียกว่าลำบากมากคนอื่นนี่ทรัพย์ในดินศีลในน้ำใช่ไหมนะของเราไม่มีที่ทำกินไม่มีอะไรทั้งสิ้นเราต้องไปหาทรัพย์ที่มันอยู่บนดินคือไปรับจ้างเขา ใช่ไหม แล้วทีนี้เนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยดูแล้วเหตุปัจจัยไม่น่าจะจบปตรีไม่น่าจะจบปโทและไม่น่าจะจบปเอกนะฮะคือดูกำลังสนับสนุนแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ว่าด้วยไอ้มือที่มองไม่เห็นเนี่ยมันผลักให้เราเข้ามาสู่ร่มใต้กาสาวพัดมันผลักให้ตมาได้มาพบกับท่านอาจารย์ดร.จัญญาและได้พบกับหลวงพ่อปัญญาแล้วอะไรหลายอย่างที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราได้เรียนปตรีปโทแล้วก็ปเอกและจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านทั้งหลายลองทบทวนดูว่าท่านมาอยู่ณจุดนี้เนี่ยย้อนกลับอดีตไปคืออย่างนี้นะท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคืออ้าวไหนบอกว่าไม่ให้ล้ำลึกนึกถึงอดีต เราเคยสวดใช่ไหมจะอธิบายให้ทราบนะคือจิตของเราเนี่ยต้องอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมจิตของเราต้องอยู่กับปัจจุบันแต่ปัญญาของเราเนี่ยสามารถย้อนอดีตได้สามารถไปถึงอนาคตได้เอ้าโยมลองดูซิว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าเพราะอะไรเพราะพระองค์มีญาณทั้ง3ญาณก็คือการไปรู้การมีปัญญาในอดีตในอดีตใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของตัวเองนึกถึงเรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายอะไรเนี่ยแล้วก็มีอนาคตต่างอนาคตญาณนะฮะอนาคตตังสยานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตต้องอยู่กับปัจจุบันแต่ปัญญาความรู้ของเราสามารถไปได้ทุกที่นะฮะเพราะงั้นถ้าเราย้อนนึกไปในโยมลองดูสิแม่จุศรีมาอยู่ตรงนี้ได้เราย้อนกลับไปมันมีเหตุปัจจัยอันใดที่มันสะสมกันทีละอย่างทีละเล็กทีน้อยจนกลายเป็นพลังมือมาทำให้เราได้มาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียทำให้เรามีชีวิตที่สดชื่นแจ่มใสยิ้มได้ทั้งวันทั้งคืนนะฮะนะฮะเพราะอะไรเพราะมันมีความสุขใช่ไหมนะฮะตมาสังเกตดูนะโยมส่วนใหญ่ที่มาอยู่อเมริกาเนี่ยนะดูไม่ออกนะถ้าอาจารย์ดร.นรินทร์ถามแม่ของคุณโฉว่าอายุเท่าไหร่86
อาจารย์ดร.นรินทร์ว่าเอ้าก็นึกว่าสัก74 75อะไรประมาณนี้ตั้ง86นะดูแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยนะแล้วก็โยมพี่อะไรโยมพี่หมุยเนาะ86หลายหลายคนน่ะจะมาดูหน้าตาแล้วโกงอายุทั้งสิ้นนะคือหมายว่าอาจเป็นไปได้ว่าพ่อแม่น่ะแจ้งวันเดือนปีเกิดผิดนะใช่ไหมเพราะมันยุคโบราณไงจะเป็นไปได้ไงนะสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยมันเกื้อหนุนคือการเป็นอยู่ที่ดีในชีวิตของเราอย่างที่มาว่าเนี่ยโลกสองใบที่ว่าเนี่ยนะโลกของมนุษย์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะก็คือการสร้างการศึกษาหน้าที่การงานนะฮะการเงินการทองอะไรต่างๆพวกเนี้ยคือความสมบูรณ์พร้อมความสะดวกสบายอย่างที่ฝรั่งเขาใช้ว่า facility เนี่ยนะมันเอื้อทำให้จิตของเราเนี่ยมันโอเคมันมีความสุขใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆเชิงกายภาพท่านเข้าไปในห้องน้ำสองห้องน้ำเนี่ยนะห้องน้ำสองห้องน้ำเนี่ยขอประทานโทษนะเอาข้าวตักใส่จานแล้วไปแอบนั่งกินได้เลยนะปกติแล้วห้องน้ำโดยทั่วไปเนี่ยมันทำงั้นไม่ได้อันนี้ต้องเครดิตให้โทษดิตให้นี่ใช่ไหมคือหมายความว่ามันส่งเสริมนะจะบอกให้นะบอกว่าห้องน้ำสะอาดถามว่าอยากมาไหมอยากมาเพราะอะไรห้องน้ำมันสะอาดบางคนเชื่อไหมจุดเล็กน้อยแค่นั้นเองกลายเป็นเหตุทำให้ไม่อยากมาวัดก็มีนะฮะทำไมไม่ไปห้องน้ำไม่สะอาดดูแล้วกินข้าวไม่ลงอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างคือสิ่งแวดล้อมที่มันช่วยทำให้จิตข้างในเนี่ยมันสงบแล้วก็มีลักษณะที่จะก่อให้เกิดปัญญาได้เพราะงั้นสำคัญมากนะฮะตรงนี้นะอย่าคิดว่าสิ่งแวดล้อมไม่สำคัญนะฮะสิ่งแวดล้อมสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นที่พระเจ้าท่านตรัสว่าอาวาสสปายะความพร้อมทางด้านสถานที่อยู่อาศัยนะมีส่วนที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถฝึกจิตพัฒนาจิตของเราได้ลักษณะอย่างนั้นนะเพราะงั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะอย่างกรณีของอินเดียเนี่ยที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาเล่าให้ฟังท่านอาจารย์นรินทร์นะใครก็ไม่รู้ที่บอกว่าถ้าจะให้ไปอินเดียนะให้ตายซะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะ หรือนะฮะคือแกไม่ได้พูดถึงในประเด็นเรื่องของพระพุทธเจ้านะฮะพูดประเด็นในเรื่องของอาหารการกินนะอาหารการกินแกคงจะเห็นคลิปเห็นน่นเห็นนี่อะไรสารพัดอย่างใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยโยมลองดูที่ว่าโลกที่มันทับซ้อนกันอยู่เนี่ยโลกใบหนึ่งเราไม่ได้สร้างเราเกิดมาเราก็เห็นเลยใช่ไหมต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆมากมายแต่โลกใบหนึ่งก็คือโลกที่เราต้องสร้างใช่ไหมฮะก็คือโลกสังคมสังคมดีมานอะไรสังคมต้องการอะไรสังคมต้องการคนมีคุณภาพใช่ไหมคนคุณภาพก็คือคนที่มีการศึกษาคนที่มีความรู้มีศาสตร์มีศิลป์มีศิลปะมีวิชาชีพนะเวลาเรามาทำงานที่เนี่ยเขาก็ต้องดูว่าคุณมีความสามารถในเรื่องอะไรถ้าเราไม่มีความสามารถมีหรือเขาจะรับเราเข้าไปเพราะบริษัทก็ได้รับผลกระทบมากใช่ไหมเพราะงั้นเราก็เลยต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจมีวิชามีความรู้ต่างๆมากมายเนี่ยโลกตรงเนี้ยที่เราต้องสร้างเพราะมันเป็นสังคมมนุษย์สร้างบริษัทขึ้นมาสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาในบริษัทถ้าเราไม่สร้างตรงนี้เราก็ไม่ได้ทำงานใช่ไหมเพราะงั้นมันมีโลกอยู่สองใบดังที่ว่านี้ดังนั้น เราก็จะเห็นได้ชัดว่าบุญกุศลเนี่ยมันมีส่วนช่วยนะฮะถ้าอาตมาเคยถามท่านอาจารย์ดร.จัญญานะว่าพี่หลวงทำไมเทศแบบชนิดที่เรียกว่าถ้าเป็นฝนเนี่ยไม่หยุดตกเลยอะตกทุกฤดูกาลอะนะฮะ คือตกหนักๆก็มีตกแบบกระปิดกระปอยก็มีนะบางครั้งบางทีสมมติเราไปพักเครื่องที่ไทเปนะเอาละหลายสุด อะใช่ไหมโยมจะเห็นจริยาวัดอันเนี้ยแบบตลอดเลยนะคือถ้าเกิดว่าเป็นการเก็บคะแนนเนี่ยจะมาว่าโอ้โหร้อยเนี่ยมันได้150นะคือมันล้นเลยฮะคะแนนล้นเลยอะเออถ้าอาตมาถามว่าทำไมพี่ทำไมท่านอาจารย์จะต้องแบบโอ้โหขยันอะไรขนาดนี้แกบอกว่านี่คือการสะสมแต้มบุญแต้มกุศลนะฮะใครจะว่าอะไรยังไงนะเพราะมนุษย์เราทุกคนกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราขยันหมั่นเพียรไว้เถอะนะฮะดูสิคนที่ถูกหวยนั่นนะมันมีเหตุผลซะที่ไหนอ่ะ
คนที่ถูกหวยน่ะใช่ไหมที่อันที่แม่ฮ่องสอนน่ะมีอยู่คนหนึ่งชื่อนายโยเซฟนะชื่อเหมือนพระเจ้าเลยนะฮะถูกหวย2ครั้งรางวัลที่1ทั้งคู่เลยนะฮะฮะเป็นคนที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่เมืองไทยเราหมายถึงว่าที่อเมริกาที่เมืองไทยอ่ะฮะแม่ฮ่องสอนนะฮะเอ้าคนที่เขาถูกหวยเนี่ยบางครั้งบางทีนี่นะไม่เคยเล่นหวยเลยแต่วันนั้นบังเอิญว่าแม่ค้ามันเดินผ่านหน้าบ้านแล้วมันมาขยันขยอมาขยันขยอช่วยหน่อยนะฮะแกรำคาญก็เลยซื้อนะพอซื้อแล้วดันถูกนะฮะถามว่ามันคืออะไรน่าคิดนะฮะเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราสะสมเอาไว้นั่นน่ะนะไม่ใช่ว่าเราสะสมบุญเพื่อให้ได้ถูกหวยไม่ใช่งั้นนะเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆว่าวันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเกิดวิกฤตอะไรก็ตามแต่นะไอ้สิ่งที่เราทำไว้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยจากหนักกลายเป็นเบาใช่ไหมและกลายเป็นแบบไม่หนักเลยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องสร้างเอาไว้ต้องสเปร์ไว้อะใช่ไหมนะฮะธรรมชาติเนี่ยสเปร์โนวันก็คือหมายความว่าธรรมชาตินี้เขาจะไม่ไว้หน้ากันเลยนะฮะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรก็สุดแต่ไอ้บุญกุศลที่เราทำเอาไว้เนี่ยมันจะสเปร์เรามันจะไว้หน้าเราเพราะเห็นแก่ความดีของเรามันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ธรรมชาตินี่เขาไม่ไว้หน้านะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เรื่องของคุณนะฮะแต่ว่าบุญกุศลที่เราทำไว้เนี่ยสำคัญเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้ท่านก็เลยแบบทำมันทุกจุดทำมันทุกที่เพื่อสะสมไว้นะถ้าเกิดว่าไล่ไปก็เกิดไม่หายใจไม่ออกก็ตายพวกแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเรียกว่าตายในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมถ้าเป็นทหารก็เขาก็เอาธงชาติมาคลุมใช่ไหมถ้าเป็นพระก็เอาจีวรนี่แหละคลุมใช่ไหมมันก็สมศักดิ์ศรีใช่ไหมฮะเนี่ยถ้าสมมติจะมาพูดไปแล้วล้มตึงขึ้นมาแล้วก็หมดลมหายใจอย่างเงี้ยโอ้โหจะมันจะขึ้นหน้าหนึ่งไหมโยมนุชาขึ้นหน้าหนึ่งไหมอาจจะไม่ขึ้นทำไมขึ้นมันต้องไปทำอย่างอื่นถึงจะขึ้นใช่ไหมมันอาจจะเป็นอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นนะฮะเนี่ยกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมนี้ให้ผลยุติธรรมมากที่สุดนะฮะศาลชั้นต้นศาลอุทธรศาลฎีกาอาจจะไม่ชัวร์ชัดๆถ้าไปเจอพวกทนายพวกผู้พิพากษาพวกอัยการที่ไม่มีคุณธรรมใช่ไหมนะฮะมันก็อาจจะพลิกผลคดีได้แต่ว่ากรรมเนี่ยที่ไม่มีใครมาตัดสินไม่มีใครมาว่าคดีความเนี่ยนะฮะมันให้ผลค่อนข้างชัดเจนมากอย่างที่เราทำมาเนี่ยเราจนได้เรียนเป็นพยาบาลได้มาทำงานที่นี่หรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยมันกรรมของเราล้วนๆนั่นน่ะทุกคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยได้รับผลนะฮะได้รับผลของกรรมนี่อย่างสะสมแล้วใช่ไหมเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาไปทิ้งไหนเพราะว่ามันเป็นผลแห่งการกระทำของเราทั้งสิ้นใช่ไหมมันมาถึงตรงนี้ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยชีวิตของฉันโอเคนะเพราะฉะนั้นโยมลองย้อนอดีตไปแล้วก็โยงเหตุการณ์บางอย่างในอดีตกลับมาว่าถ้ามีการได้พูดคุยกันส่วนตัวนะจะสามารถได้รายละเอียดลึกเลยว่าเนี่ยโยมทำไมถึงได้มาเรียนพยาบาลโยมทำไมถึงได้มาแคลิฟอร์เนียอย่างนี้อะไรเงี้ยนะเราก็โยงมาอ๋อมันมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้อะไรต่างๆมากเลยใช่ไหมเพราะงั้นกรรมจึงเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยและเจตนาของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะหลักอย่างหนึ่งที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยโยมเคยได้ยินไหมอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับกรรมเนี่ยแบบไม่ลึกลับนะเพราะว่าแนวอิทัปปัจจยตาเป็นแนวพุทธศาสตร์ไม่ใช่แนวไสยศาสตร์ถ้าไสยะเนี่ยไสยะเนี่ยแปลว่านอนนะนอนแล้วมันพลาดจะหลับเคยเห็นไหมใช่ไหมฮะไสยะเนี่ยแปลว่านอนคือไสยศาสตร์เนี่ยมันกล่อมให้คนหลับพอหลับแล้วมองไม่เห็นอะไรหรือไม่ก็เบลอๆเพราะงั้นแนวเนี้ยเขาจะหลอกกันได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าแนวพุทธศาสตร์เนี่ยมันสว่างสวัยมันเห็นชัดหลอกกันไม่ได้เพราะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานใช่ไหมฮะพุทธศาสตร์เนี่ยนะ
แต่ถ้าเกิดเป็นไสยศาสตร์เนี่ยมันจะเบลอๆแล้วโยมสังเกตเวลาเขาไล่คาถาฟังรู้เรื่องซะเดี๋ยวนะโอมเพียงเนี่ยใช่มั้ยใช่มั้ยพอโอมเพียงแล้วก็มันก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันลึกกึ๊กกึ๋ยอะไรก็ไม่รู้แหละฮะคือเขาจะต้องทำให้เป็นแบบว่าลึกลับหน่อยนะฮะให้เป็นแนวแบบแดนสนธยาเป็นแบบแนวลักษณะคล้ายว่าอย่าไปวิจารณ์อย่าไปวิเคราะห์อย่าไปรู้ให้มากเลยรู้แค่นี้พอแล้วนะมันก็เราคือหมายเขาว่าเรื่องนี้เราต้องคุยกันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยนะฮะคือถ้าเราจะวิเคราะห์เรื่องของไสยศาสตร์ว่ามีจริงหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องโยงไปถึงเรื่องของปฏิหาริย์สามในทางพุทธศาสนาก็เอาไว้เป็นสองอาทิตย์หน้าถัดไปก็แล้วกันนะค่อยคุยเรื่องปฏิหาริย์สามนะทีนี้ในเรื่องของอิทธิปยตาเนี่ยมันชัดมากเลยถ้าสมมติว่าเอาง่ายๆนะถ้าสมมติว่าความจนเนี่ยเป็นปัญหาสมมตินะเอาเป็นแบบเอาปัญหาที่มันหยาบหยาบมองเห็นชัดๆเนี่ยความจนคือปัญหาใช่ไหมความจนคืออะไรความจนไม่มีตังก็แล้วกันนะไม่มีตังคือปัญหาทีนี้ถ้าเราไปพึ่งไสยศาสตร์เนี่ยโอกาสที่จะเห็นผลเนี่ยมันยากสมมติว่าเราไปไหว้ใครไหว้ไอ้ไข่อยู่เนาะสมมติไหว้ไอ้ไข่ไอ้เป็ดอะไรก็สุดแล้วแต่ละนะฮะแล้วคนที่ไปหาไอ้ไข่เนี่ยส่วนใหญ่มันก็หวังถูกนะแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มีแต่หวยไทยอย่างเดียวนะหวยอินเตอร์นะหวยลาวหวยเวียดนามหวยมาเลเนี่ยนะฮะโอ้โหเพียบเลยในเมืองไทยของเรานะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไปแทงหวยอย่างนั้นโอกาสถูกเนี่ยมันยากมากแล้วถามว่าทุนจะทำให้ความจนเนี่ยมันจางไปได้ไหมมันก็มีแต่เพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะถ้าพึ่งพาไสยศาสตร์หรือว่าสายมูทั้งหลายแหล่มันไม่ชัวร์ 100% แต่ถ้าเกิดว่าเอาฉันจนใช่ไหมเดี๋ยวฉันขอไปทำงานที่ร้านอาหารฉันขอไปเก็บขวดขายสมมติเนาะแล้วก็สะสมทีเล็กทีน้อยทีเล็กน้อยมันจะเริ่มเห็นแววแล้วใช่ไหมแล้วก็ทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะโยมอย่าลืมนะว่าทรายเม็ดทรายกองใหญ่เบื้องเริ่มเทิมมันมาจากเม็ดทรายเล็กๆหลายๆเม็ดรวมตัวกันนะเหมือนอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรนะมักกะโทนะมักกะโทนี่เป็นพ่อค้ารามันใช่ไหมสมัยพระร่วงเจ้าสมัยสุโขทัยทีนี้ไอความฉลาดของแกเนี่ยคือแกเป็นพ่อค้านะฮะหาของมาขายมากับพ่อค้าหลายคนพอขายของเสร็จพ่อค้าทุกคนก็กลับยกเว้นแกทีนี้พอแกมาอยู่ที่เมืองไทยเสร็จแล้วแกก็ขยันหมั่นเพียร นะเบี้ยน้อยหอยน้อยเงินแกไม่เยอะไงพม่าก็รู้อยู่สมัยนั้นสมัยนี้ก็เหมือนกันนะฮะทีนี้ด้วยความขยันหมั่นเพียรนะไปช่วยนายโรงช้างนั่นนะที่เลี้ยงช้างให้พระร่วงเจ้านะด้วยความขยันหมั่นเพียรเนี่ยวันหนึ่งพระร่วงเจ้าก็เสด็จไปที่โรงช้างแล้วก็เห็นนายคนนี้แบบขยันหมั่นเพียรก็เลยถามว่าไปมาเป็นคนมาจากไหนนะนายโรงช้างก็อธิบายให้ฟังนะแต่นี้เห็นท่าทางขยันหมั่นเพียรเอาจริงเอาจังก่อนจะกลับพอดีพระองค์ท่านเนี่ยถมพระเสละนะเสละก็คือน้ำลายนะจะถมลงบนพื้นน่ะอาจจะเคี้ยวหมากก็ได้พระหลวงเจ้าเสร็จแล้วสายตาเหลือบไปเห็นเบี้ยเงินเบี้ยสกุลเบี้ยนะแค่เบี้ยเดียวแค่นั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็อ้าวนายคนนี้มานี่เรียกมากระโถนะอ้าวอันนี้ไปนะนิดเดียวแทบจะไม่มีค่ามีความหมายเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับแกก็มานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงกับไอ้เงินแค่เบี้ยเนี่ยนะสลึงเบี้ยเนี่ยพอแกคิดไปคิดมาเอ้าเดินไปที่ตลาดไปขอซื้อเมล็ดผักกาดของแม่ค้าที่เขาขายเมล็ดผักกาดซื้อเท่าไหร่เอาตังค์ให้เขาบอกโอ้ยฉันจะขายยังไงเนี่ยนะฮะมันเล็กนิดเดียวจะทำยังไงอะนะฮะไม่รู้จะขายยังไงเนี่ยจะตวงจะวัดยังไงนะมันไม่มีค่าเลยเนี่ยนะแกก็นำเสนอบอกว่าเอางี้ดีไหมนะฮะเอาตังค์นี้ไปเดี๋ยวผมจะหาวิธีเองนะแกก็อธิบายบอกว่าถ้างั้นผมจะขอแค่ขอแค่เม็ดงาเท่าที่มันติดนิ้วมือผมมาก็พอผมจะจุ่มนิ้วมือผมลงไปในเม็ดในถ้วยนั่นนะฮะมันติดขึ้นมาเท่าไหร่ก็แค่นั้นแม่ค้าก็ตกลง
นะเพราะมันจะติดสักหลายถ้าเอามือจุ่มลงไปใช่ไหมเพื่อกลัวไม่ติดเลยทีนี้ก่อนที่จะเอาจุ่มลงไปก็เอามือเนี่ยใส่เข้าปากให้มันเปียกๆเยอะๆเข้าไว้แล้วก็จุ่มลงไปลึกๆปรากฏว่าโอ้ได้มาเยอะเลยนะโอ้แม่ค้าเห็นบอกโหคนนี้ไม่ธรรมดาอยากเอามาเป็นลูกเขยจังเลยนะเสร็จแล้วแกก็เอาเมล็ดพันธุ์ประกาศเนี่ยไปหว่านบนนั้นนะหว่านบนดินแล้วก็เอาพวกขี้ช้างน่ะมาใส่แล้วก็ลดน้ำต่อไปสัก 2-3 เดือนผ่านไปต้นผักกาดมันใหญ่ขึ้นมาพอดีนะพอแกรู้ว่าจังหวะว่าพระล่วงเจ้าจะเสด็จก็ตัดใส่ตะกร้าอะไรไปทูลถวายผักกาดนี้เธอได้แต่ใดมาแกก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบโอ้โหเธอนี่ไม่ธรรมดาไปอยู่กับฉันในวังดีกว่าก็เลยได้ใหญ่ได้โตขึ้นมาได้นะเนี่ยมันไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่มันเป็นพุทธศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการล้วนๆที่ทำให้เกิดสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปาฏิหาริย์เนี่ยแค่เหาะเหินเดินอากาศเนี่ยมันไม่ 100% ที่จะทำให้ชีวิตมันสงบสุขได้อย่างกรณีพระเทวทัตเนี่ยแสดงฤทธิ์ได้นะพระเทวทัตเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าแกฝึกปฏิบัติทางจิตไงแต่ว่าถามว่าทำไมจุดจบถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าจิตมันไม่บริสุทธิ์พุทธเจ้าถึงบอกว่าปฏิหารการแสดงอิทธิปฏิหารก็ดีปฏิหารข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องของการทักทายอะไรก็ดีไม่วิเศษสู้อนุสาสนีปฏิหารแบบทำตามหลักทำคำสอนแล้วก็ถือเป็นแนวนั้นตลอดไปผลจะออกช้าหน่อยไม่หวือหวาแต่มันมั่นคงถาวรใช่ไหมมันก็ไปก็มันอยู่เรื่อยๆลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ค่อนชัดเจนมากเพราะงั้นเรื่องของอิทธัปปยตาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างเหตุเพื่อให้ได้ผลนะแล้วก็สามารถย้อนจากผลมาหาเหตุได้พิสูจน์ทราบชัดได้เป็นลักษณะอย่างนั้นจะเล่านิทานให้ฟังใครเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้บ้างนะตากับยายปลูกถั่วงาไว้ให้หลานเฝ้านะใช่ไหมแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอให้หลานเฝ้าเสร็จแล้วตากับยายก็ไปธุระนะแต่เช้าเลยนะทีนี้หลานก็เฝ้าไปเฝ้ามาด้วยนิสัยของเด็กกันเนาะมันก็มีความรู้สึกว่าอยากเล่นก็เลยเผลอไปเล่นพอไปเล่นเสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้พวกนกอีกาทั้งหลายแหล่ที่มันแอบอยู่ตามใต้ต้นโพนั่นนะมันเห็นจังหวะเข้าก็เลยมาโฉบนะเอาพวกเม็ดถั่วงาทั้งหลายนะออกจากหลุมไปหมดเลยทีนี้อันนี้พอมาเห็นเขาตกใจตายแล้วถ้าเกิดตากับยายกลับมาตีด่าเราแน่นะในที่สุดแกก็เลยพยายามนะฮะหาเหตุหาผลหาวิธีทำยังไงจะให้ได้เมล็ดงากลับคืนมานะฮะแกก็เลยไปขอนายพรานบอกนายพรานช่วยไปยิงอีกาให้หน่อยนะฮะเพราะว่ามันเอาเม็ดถั่วงาไปหมดแล้วอะไรเงี้ยนายพรานก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของฉันไปให้ไกลนะแล้วก็เสร็จแล้วก็แกก็เลยไม่รู้จะทำไงไม่หมดความหวังแกก็เลยไปหาหนูนะบอกว่าหนูช่วยไปกัดสายธนูในพรานได้หน่อย หนูก็ปฏิเสธก็เลยไปหาแมวช่วยไปกัดหัวหนูหน่อย แมวก็ปฏิเสธนะก็เลยไปหาหมาบอกช่วยไปกัดแมวให้หน่อยแมวก็หมาก็ไม่เอาเหมือนกันในที่สุดก็เลยไปหาอะไรไปหาค้อนครับไปหาค้อนก็ถามว่าค้อนช่วยไปตีหัวหมาหน่อยดิค้อนก็ไม่เอาอีกก็เลยไปหาไฟช่วยไปไหม้ไม้หน่อยไหม้ค้อนหน่อยไฟก็ไม่ยอมอีกในสุดก็เลยไปหาน้ำแม่น้ำนะไปขอวอนว่าให้ไปดับไฟให้หมดฤทธิ์หมดเดชหน่อยน้ำก็ไม่ยอมก็เลยไปอ้อนวอนขอตะลิงตะลิงบอกว่าช่วยล้มทับมาให้น้ำไม่มีที่อยู่อาศัยหน่อยสินะตะลิงก็ไม่ยอมก็เลยไปหาช้างไปหาช้างบอกให้มาพังตะลิงให้หน่อยนะช้างก็ไม่ยอมอีกนะแกก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยไปนั่งเศร้าตีหน้าเศร้าอยู่ตรงนั้นบังเอิญจังว่าแมลงหวีมันมาตอมที่ตานะรู้จักแมลงหวีไหมตัวเล็กๆอ่ะนะแมลงหวีก็เลยถามว่าเอ้าเป็นไงพี่ทำไมมานั่งเศร้าส้อยเหงาเหงาอยู่ตรงเนี้ยแกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจัดการให้นะในที่สุดก็เลยแมลงหวีก็เลยพากันไปตอมตาช้างไงนะบอกว่าให้ไปพังตะลิงนะฮะทีนี้ช้างบอกว่าไม่ไปนี่ถ้าเกิดไม่ไปนะฉันจะเป่านกหวีดเรียกให้แมลงหวีทั้งหมดในป่ามาตอมเธอนะเธอไหวไหมอ่ะนะเอาไปมาช้างก็กลัวไงก็เลยรับปากจะไปพังตะลิง
ตะลิงก็เลยกลัวว่าตัวเองจะลำบากไม่มีที่อยู่ก็เลยจะไปทับน้ำน้ำก็กลัวไม่มีที่อยู่อีกก็เลยรับปากว่าจะไปดับไฟไฟก็กลัวจะไม่มีอำนาจก็เลยจะไปไหม้ค้อนค้อนก็เลยกลัวตัวเองจะถูกเผาก็เลยจะไปตีหัวหมาหมากลัวค้อนเจ็บก็เลยสัญญาว่าจะไปกัดแมวแมวก็เลยบอกว่าไม่ได้งั้นไม่เป็นไรจะไปกัดหนูให้หนูเองก็บอกว่าโอ้อย่างนี้ไม่ไหวแล้วต้องช่วยแล้วนะกลัวตายก็เลยรับปากว่าจะไปกัดสายธนูของนายพรานนายพรานพอเห็นเหตุการณ์จนตัวฉะนั้นก็รับปากอ้าวถ้างั้นไม่เป็นไรไม่ต้องมากัดแล้วเดี๋ยวฉันจะไปยิงอีกาในที่สุดอีกาทั้งหมดก็เลยพาเมล็ดถั่วงาเนี่ยมาคืนให้กับเด็กน้อยคนนั้นหลานคนนั้นแล้วเสร็จแล้วพอตอนเย็นกลับมาตากับยายกลับมาทุกอย่างปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมนิทานเรื่องนี้ก็จบเพราะฉะนั้นมันบอกอะไรกับเราตรงนี้มันบอกให้เราได้รู้ว่าทุกอย่างมันมีเหตุทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเราจะรู้เบื้องหลังของเหตุนั้นหรือไม่แค่นั้นเองใช่ไหมอย่างเราโชคดีเนี่ยมันมีเหตุแน่นอนไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆก็โชคดีไม่ใช่เป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีอะไรที่เราสร้างฝากฝังเอาไว้แล้วมันมาช่วยเราในลักษณะอย่างนี้ท่านลองทบทวนดูเถอะว่าชีวิตเราอยู่มาจนถึงป่านนี้นะเราทุกคนที่นั่งกันอยู่นะตรงนี้ตมาคิดว่าถ้าเอาอายุมารวมกันเนี่ยนะฮะตมาว่าแตะพันนะใช่ไหมเราไม่ถึง จะถึงไหม ไม่น่าจะถึงใช่ไหมไม่ได้จะถึงเอาละตมาคิดว่าเราอยู่มาถึงขนาดนี้นี่นะตมาว่า60อัพขึ้นไปเนี่ยตมาถือว่าถ้าเทียบกับเหรียญโอลิมปิกนี่นะใครที่60อัพเนี่ยถือว่าได้เหรียญทองแดงชัวร์แล้วนะฮะอ้าวสมมติว่าใคร70เหรียญเงินแต่ถ้าใครก็ตามถ้า80อัพเนี่ยเอาไปเถอะเหรียญทองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบว่าเราอยู่ในบรรยากาศของโอลิมปิกนี่นะทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นี้ได้เหรียญทองแดงเรียบร้อยแล้วยกเว้นท่านอาจารย์นรินทร์เพราะว่าท่านอาจารย์นรินทร์ยังต้องใช้เวลาอีกสักเกือบ10ปีกว่าจะได้เหรียญทองแดงนะถ้าอายุ60ปีอัพขึ้นไปเนี่ยนะแล้วทีนี้เอาใครได้เหรียญเงินบ้างเนี่ย70อัพเนี่ยมีไหมได้เหรียญเงินแล้วโยมแอปอะโยมแอปได้เหรียญเงินได้ยังแล้วโยมที่ล่าสุดชื่ออะไรนะโยมที่หลังสุดฮะโยมจ๋าได้เหรียญเงินได้ยังเอาละได้เหรียญทองแดงไปแล้วชัวร์100%นะฮะคือถ้าเราคิดลักษณะอย่างนี้นะมันจะเบาขึ้นเลยนะฮะมันจะเบาขึ้นเบาขึ้นยังไงเบาขึ้นหมายความว่าที่ทำมาทั้งหมดที่บริหารจัดการชีวิตมาทั้งหมดน่ะมันโอเคมากแล้วแต่ถ้ามันจะยาวไปกว่านี้ก็มันก็จะโอเคขึ้นอีกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันยาวไปอีกมันก็จะดับเบิลโอเคก็ถือว่าโอเคก็ชีวิตมันก็นะก็ถือว่าเราได้ทำตรงนี้ไว้พอสมควรแล้วนี่ไอ้บุญกุศลที่เราได้สะสมไว้มันก็จะกลายเป็นไอ้นั่นน่ะไอ้ที่ชิปที่ว่านั่นน่ะนะฮะจะเป็นบุญกุศลให้เราได้สืบกันต่อไปในลักษณะอย่างนี้นะเพราะงั้นกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมชีวิตที่เหลือนี้ตมาคิดว่าเนี่ยได้เหรียญทองแดงแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกนะไม่ใช่ของง่ายๆนะกว่าเราจะได้ทองแดงเนี่ยนะนะฮะโอ้ยดีใจกันใหญ่เลยน้องอะไรที่น้องคายนั่นน่ะขนาดได้เนี่ยยกน้ำหนักได้เหรียญทองแดงน่ะโอ้ยดีอกดีใจเพราะว่าสร้างชื่อเสียงไงลักษณะอย่างนั้นนะเนี่ยเราดูเนี่ยเราได้ทองแดงนะโยมโฉที่เสียเมื่อเช้าก็ได้ทองแดงแล้วถ้าเอา60เป็นเกณฑ์นะใช่ไหม60เป็นเกณฑ์ก็จะได้ประมาณอย่างนั้นเพราะงั้นชีวิตที่เหลือเนี่ยลันลาเถอะนะให้มีความสุขนะคือให้มันมีความสุขมีความสุขมากกว่าความทุกข์เราต้องคิดในลักษณะอย่างนั้นเป็นการอัปเกรดชีวิตตัวเองนะให้มันแบบว่าทันสมัยอยู่เรื่อยๆนะถ้าเกิดนึกเครียดขึ้นมาอะไรขึ้นมานี่ก็ท่องคาถาไล่ผีไว้ที่หลวงพ่อพุทธะท่านสอนไว้ใช่ไหม
อัตมยตาอัตมยตาคือกูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยเพราะว่าเป็นการประกาศให้รู้ก็คือใช้คาถานี้ไล่ผีผีคือความโกรธความโลภความหลงความหงุดหงิดความอิจฉาริษยามันมีเพราะงั้นเนี่ยชีวิตแค่นี้พอแล้วจะไปแข่งกับใครไม่ไหวแล้วนะเราจะไปแข่งกับทรัมป์ไม่น่าจะได้แล้วเพราะว่าเมื่อมูลค่าทรัพย์เขามหาศาลมากถ้าพูดถึงชื่อเสียงเข้าของเงินทองเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้แล้วแต่ว่าเรื่องของจิตใจมันเป็นของเราเราสามารถทำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้บรรยายสารธรรมให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแบบปกิณกะคาถาถ้าเราแปลแบบชาวบ้านไม่เกรงใจใครก็พูดเรื่อยเปื่อยพูดไปเรื่อยลักษณะอย่างนั้นคำว่าปกิณกะนี่นะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นหนึ่งโอกาสที่เราได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นอันตรักอันโดดเด่นของวัดพุทธปัญญาของเราว่ามีการบรรยายธรรมมีการแสดงธรรม และหลังจากนี้เราก็จะได้สวดมนต์แล้วก็ภาวนาเจริญจิตภาวนาวันนี้ตมาก็จะร่วมสวดมนต์แล้วก็เจริญจิตภาวนากับท่านทั้งหลายด้วยจนกว่าจะยุติตามสมัยที่เราได้กำหนดเอาไว้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงปรากฏแด่ท่านทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ สาธุท่านอาจารย์สาธุอาจารย์มีคำถามหนึ่ง ได้เลยฮะ